เสียงมาไม่เอ่ยเมื่อกี้มีสายโทรเข้านะคะต้องขออภัยนะคะพิธีนี้ไม่ได้ห้ามเผยแพร่นะคะเผยแพร่ได้แล้วตอนนี้ก็กำลังเผยแพร่อยู่นะคะเพียงแต่ว่าอาจจะแบบว่าแอดไม่สามารถที่จะแบบคือต้องอยู่ในความสงบเพราะตอนนี้กำลังเป็นช่วงของพิธีการบวงสรวงอยู่นะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวขออนุญาตพาไปเดินดูน้องๆคนอื่นก่อนค้างใช่ไหมคะแป๊บนึงนะอย่าตุยนะเด็ดอย่าตุยนะโอเคดูครั้งแรกเดี๋ยวพี่ๆที่ห้องขวัญด้วยนะคะระหว่างนี้เราเดินไปหาน้องช้างกันอีกรอบหนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวเดินแอดอยากใช่ยังหายใจแรงไม่ได้เลยนะแม่พาเดินไปแนะนำน้องช้างกันอีกรอบหนึ่งนะคะกลับมาแล้วใช่ไหมวันนี้เตรียมแบบ power bank มาแต่มันร้อนมีน้ำแข็งไหมอ่ะน้ำแข็งโทรศัพท์มันใช่มันร้อนมากค่ะใช่ๆมันค้างเมื่อกี้มันค้างแต่ว่าเมื่อกี้มันมีสายโทรเข้าด้วยค่ะมันกลับมาละแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเมื่อกี้มันจะอันนี้อีกรอบมันจะกระตุกอยากซื้อโบให้น้องๆส่งมาได้ค่ะจากหน้ากล่องว่ามอบให้ใครนะคะก็ส่งมาในที่อยู่สถาบันได้เลยนะคะสัญญากลับมาหรือยังเอ่ยกลับมาแล้วอันนี้อยู่กับคนนี้แสนสุขนะคะแสนสุขอยู่ตรงนี้แสนสุขอยู่กับครูสองนะคะอ่ะมาแนะนำน้องช้างกันอีกรอบนึงนะคะแสนสุขคมอันนี้แสนอะไรช้างของพี่มนแสนคำแสนอันนั้นคมแสนอันนี้คำแสนอันนี้คำแสนนะคะแสนสุขแสนสุขแสนสุขแต่แสนสุขเพิ่งมาใช่ไหมเพิ่งเคยเห็นมาเมื่อ7สิงหาทำไมนิ่งจังเลยกำลังสงสัยอยู่ใช่ไหมยังไม่เคยเจอคนเยอะๆใช่ไหมแสนสุขยังไม่เคยเจอคนเยอะๆหรอคะอายุเท่าไหร่คะพี่สองโอ้งั้นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันตกมันหรือเปล่าเนี่ยยังไม่ตกเป็นเพื่อนกันอันนี้น้องแสนสุขนะคะแสนสุขแสนสุขมากับคำแสนตรงนี้แสนสุขมากับคำแสนแสนหวานไม่ชอบติดโบค่ะแสนหวานไม่ชอบติดโบนะคะเคยมีคุณแม่อุปถัมภ์ซื้อมาให้แล้วพี่ควานลองติดแล้วน้องไม่ชอบติดนะคะ so this is แสนสุขแสนสุข quite stable not move อันนี้ช้างจริงนะไม่ใช่ลูกปั้นไม่นิ่งจังน้องกำลังร่วมพิธีอยู่นะร่วมพิธีอยู่นะคะแล้วก็ตรงนี้คำแสนคำแสนบอกว่าดูแผ่นเจลใช่ไหมคะเพราะว่าวันนี้กลับว่าเดี๋ยวใช้อะไรนะน้ำแข็งแผ่นเจลไม่มีเดี๋ยวใช้น้ำแข็งนี่คำแสนโอ้โหโอมากาเสะหรือเปล่าคำแสนเนี่ยคำละแสนเลยนะกำลังกินยาอยู่อันนี้พลายบุญนะเมื่อกี้ FC ถามหาพลายบุญนะคะพลายบุญบุตทูกระติดนะคะทองคำหรือทองแท่งทองคำนะคะทองคำนี่ค้างบ่อยนะคะค้างบ่อยใช่ไหมคะต้องขออภัยด้วยนะคะอาจจะเดี๋ยวนะมันอาจจะร้อนนะคะเดี๋ยวจะรีบหาวิธีแก้ไขปัญหานะคะอ่ะเมื่อกี้คำแสนแสนสุกแสนสุกประมาณ30นะคะคำแสนคำแสนอายุประมาณเท่าไหร่กะแล้วก็ประมาณสัก40 50โดยประมาณ40นิดนะคำแสนอายุเท่าไหร่คะไปไหนแล้วพี่มนอ๋อวัน34เป็นไหมยังไม่แก่เพราะว่ายังแบบดูหนุ่มๆกันอยู่เลยนี่คำแสนกับแสนสุกอันนี้น้องบุญอ
แต่ว่ายังดูยังดูไม่แก่มาแบบไม่เกิน40 50แล้วไม่เกินแน่นอนหนูเด็กอยู่เลยอ่ะแสนคำแสนสุขคำแสนนะคะพลายบุญนี่อันนี้กลุ่มงานเล็กนะคะพลายบุญบุทูบุทูก็มาอยู่กับเพื่อนๆนะคะถ้าท่านไหนที่เห็นน้องช้างนะคะมีโซ่ยาวๆเยอะๆแบบนี้นะคะนี่ก็คือจะเป็นกลุ่มช้างที่มีนิสัยถ้าเกิดเหตุการณ์แบบตกใจอ่ะจะมีแบบว่าวิ่งได้ก็เพื่อความปลอดภัยนะคะถามว่าโซ่ที่พาดอยู่บนคอน้องช้างหนักไหมจริงน้ำหนักตัวของช้างเนี่ยก็รุ่นนี้ก็ 1,000 กิโลกรัมกันแล้วนะคะน้ำหนักโซ่ก็ประมาณ 40-50 นี่ไม่หนักแน่นอนนะคะถอดเคสหรอคะเดี๋ยวเราขออนุญาตถอดไม่น่าไม่กล้าถอดค่ะกลัวตกกลัวตกเดี๋ยวขออนุญาตเช็ดกล้องให้แป๊บนึงมันเป็นเคสที่แบบไม่ได้หนานะคะเป็นเคสที่ไม่ได้หนาเพราะว่าถ้าตกแล้วเดี๋ยวซ่อมไม่ได้ อันนี้กระติบนะคะกระติบทองคำนะคะนี่4คูณ100นะคะแก๊งนี้4คูณ100อันนี้เพื่อความปลอดภัยเวลาน้องๆวิ่งนะเวลาช้างวิ่งเนี่ยเราไม่สามารถที่จะวิ่งไปดึงหางแล้วเขาจะสต็อปได้เขาจะหยุดได้นะเพื่อความปลอดภัยก็ต้องมีการใช้อุปกรณ์นะคะช้างงาเลี้ยงยากไหมก็ต้องตามนิสัยเขาเลยนะคะตามนิสัยของเขาเลยนะคะเราคือช้างเนี่ยไม่จะเป็นช้างงาช้างพังนะคะเขาจะมีนิสัยของเขาซึ่งแตกต่างกันออกไปนะคะแตกต่างกันออกไปนะคะบางเชือกเนี่ยเห็นหน้าตาแบบนิ่งๆเรียบร้อยแล้วก็จะมีนิสัยของเขานะบางเชือกอาจจะแบบนิสัยแบบชอบแกล้งก็ได้นะคะอ่ะตรงนู้นพ่อซับไพวันนะพ่อซับไพวันยืนด้านหลังนะคะพ่อซับไพวันยืนข้างหลังตรงนี้มีแม่จันแดงตรงนี้ช่วงนี้ก็ช้างงานหล่อๆก็อาจจะแบบตกมันกันอยู่ยังไม่กลับมาอันนี้มันกลุ่มเล็กนะคะกลุ่มช้างเด็กช้างวัยรุ่นยังไม่ตกมันก็มาร่วมงานพ่อซับก็มาอันนี้มีพ่อซับไพวันแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นคำช้างตระกูลแสนนะคะแสนสุขกับคำแสนนะคะสำหรับช้างตระกูลซับนะซับไปจากซับไพวันก็คือเป็นตระกูลเราเรียกว่ากลุ่มช้างฟางบุญเนาะฟางบุญก็จะเป็นโขลงช้างที่เป็นมีทั้งตัวผู้ตัวเมียนะรวมๆกันแล้วประมาณ15เชือกนะคะบูทูก็อยู่ในกลุ่มปังบุญเหมือนกันแต่ว่าพอดีว่าเป็นผู้ชายก็เลยแยกตัวออกมาไม่ได้อยู่ในโขลงกับกลุ่มพี่ปานาอาเพราะส่วนใหญ่เขาจะเป็นกลุ่มผู้หญิงนะคะบูทูทองคำกระติดมาจากซับไพวันอันนี้กลุ่มช้างปังบุญเลยนะคะช้างของ อดีตเรียกว่าคุณบุญนะคะซึ่งก็เคยทำกิจการที่เกี่ยวกับปางช้างค่ะของซับไพวันแล้วก็ก่อนที่จะขายกิจการก็ต้องการอยากให้ช้างได้อยู่รวมกันเป็นครอบครัวไม่อยากให้แตกแยกเนาะมีวัตถุประสงค์แบบนี้ก็เลยนำช้างมาที่นี่นะคะมาอยู่เป็นของแผ่นดินที่นี่นะคะส่วนพายบุญนะพายบุญนี่มาพร้อมกับน้องสมศรีก็เป็นช้างที่ตกเป็นของแผ่นดินละนะคะพายบุญก็อยู่กับกลุ่มเพื่อนๆกลุ่มนี้ได้นะคะซับไพวันเราคิดอยู่ว่าเดินไปหาซับไพวันได้ไหมตรงนี้มีแม่จันแดงอยู่นะแม่จันแดงของเราแม่จันแดงเป็นลูกของยายโยมนะคะเป็นพี่ของน้องดวงนะคะเป็นพี่ของน้องดวงแม่จันแดงก็จะมีนิสัยนิ่งๆนะคะแต่ว่าเขาจะมีช้างเชือกที่แบบไม่ถูกไม่ค่อยชอบกันก็ต้องเพื่อความปลอดภัยนะคะปัญหาไปไหนเนาะมันสัญญาณไม่ดีอะคะหรือยังไงเดี๋ยวถ้าสัญญาณมันเกิดว่าไม่ดีจริงๆนะคะเดี๋ยวอาจจะขออนุญาตตัดไลฟ์แล้วก็เดี๋ยวขอไปแก้ไขเสร็จแล้วเดี๋ยวกลับมานะคะก่อนนะคะขออนุญาตแป๊บนึงบนค้างไหมค้างไหมคะขอเช็คให้ยังอยู่ดีเมื่อกี้เห็นเรียกให้กลับมาก่อนได้อยู่นะได้อยู่แปลว่าไม่ได้นะดิได้อยู่แปลว่าไม่ได้นะ
แม่จันแดงนะคะตามต่อด้วยนะคะแม่จันเพ็ญแล้วก็แม่ขอดแม่จันเพ็ญคุณยายเป็นคุณย่าเป็นแม่ของโจโจ้เป็นย่าของสิงหาและใบบุญนะคะตามด้วยแม่คอดและแม่พุ่มพวงสองสาวคู่ซีเหมือนกับน้องยุ้ยและน้องมี่เลยนะคะเหมือนกับน้องยุ้ยและน้องมี่เลยสัญญาณยังดีอยู่นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณที่แจ้งบอกแจ้งเตือนกันมานะคะไม่ดีตรงไหนจะรีบไปปรับปรุงแก้ไขเพราะว่าวันนี้เราจะอยู่ไลฟ์กันยาวแล้วรู้สึกว่าโทรศัพท์มันแบบมันร้อนคาดว่าน้ำแข็งน่าจะมาช่วงสักพักนะคะเสียงชัดภาพชัดอยู่นะคะอ่ะต่อด้วยนะคะแม่ทานตะวันคนนี้ก็แบบว่าหูใหญ่มากสวยมากนะคะก็แม่ทานตะวันเป็นแม่ของน้องลูกค้านะคะแม่สิงขรแม่สิงขรเป็นแม่ของน้องเนื้ออุ่นและน้องเขลางนะคะแล้วก็ยืนกับยายโยมยายโยมเป็นแม่ของแม่จันแดงพายพยาวพายพังพัทธิดานะคะแม่ยมแม่ยมนี่มีลูกเยอะนะจริงๆ 3-4 เชือกนะคะตรงนี้ไม่ใช่ฝุ่นนี่เป็นหญ้า เป็นหญ้าตรงนี้กินหญ้าแห้งตรงนั้นกินหมี่หยกนะคะตรงนี้เป็นหมี่หยกนะคะอันนี้แม่สิงขรแม่สิงขรจะหน้าเหมือนเนื้อหุ่นกระเขลางเลยนะเดี๋ยวพาไปดูเนื้อหุ่นกระเขลางนะคะแล้วลองดูดีๆมีกระตุกให้ตื่นเต้นไง มีกระตุกให้ตื่นเต้นนะคะยายยมของเราแม่คำมีแม่คำมีนะคะแม่คำมีถัดมาเป็นแม่วังเจ้านะคะแม่วังเจ้าเป็นแม่ของพังวนาลีแม่คำมีจะนิสัยแบบขี้ตื่นหน่อยนะคะไม่ค่อยอยู่นิ่งเท่าไหร่ก็เลยต้องเอาอาหารจอบๆให้สีดอใหญ่นะคะด้านข้างอยู่ข้างๆกับลาวานนะคะแล้วก็มีแม่วันดีกินอยู่แม่วันดีบอกกินอยู่ต่อด้วยพังพัทธิดาแล้วก็แม่สารวินนะคะแม่วังเจ้ากับวนาลีนี่คือหน้าเหมือนกันเป๊ะมากขนตายาวเหมือนกันด้วยนะคะสีเต้าใหญ่ก็พ่อของโจโจ้นั่นเองนะคะซึ่งเป็นแฟนกับแม่จันเพ็ญ นะคะแต่ว่าวันนี้แฟนกันเขาไม่ค่อยสวีทกันเท่าไหร่อายุเยอะแล้วแม่ลาวันก็จะเป็นช้างที่ชอบส่งเสียงพี่ควานแค่เรียกว่าหันหน้าไปดูเขาก็จะส่งเสียงเรียกแล้วนะเป็นช้างที่ชอบดึงแล้วก็หัดมาเป็นแม่วันดีนะคะกำลังกินอยู่แม่วันดีแม่วันดีก็เป็นช้างอารมณ์ดีค่ะนะคะเหมือนพี่ควานเลยนะคะแล้วก็ข้างๆก็เป็นพัทธิดาของ